สวัสดีครับในคลิปก่อนๆหน้านะครับเราได้ทำขั้นตอน0 1 2 3 4พวกนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแอบมีเพิ่ม probe เข้าไปด้วยเนี่ยนะฮะก็คือหลักๆแล้วเนี่ยอันดับแรกมันก็ต้องมีการสร้าง geometry นะครับรู้ก่อนว่าตัววัตถุไหนบ้างนะครับที่มันจะต้องมีเป็น light map นะครับอันดับแรกคือมันก็หาวัตถุที่เป็น static เนี่ยนะครับหลังจากรู้แล้วว่ามันจะต้องมีวัตถุอะไรที่เป็น static บ้างนะครับมันก็จะจัดการในส่วนของตัววาง layout นะครับว่าจะเริ่มสร้าง texture ยังไงนะครับแล้วก็เริ่มสร้าง texture ขึ้นมาซึ่งตรง texture ที่เราจะสร้างขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็ต้องรู้ว่าจะใช้ความละเอียดเท่าไหร่นะครับนี่นะครับ clustering ตรงนี้นะครับก็คือเรารู้ละเราได้ texture มาละนะครับเรารู้แล้วว่าจะวางไว้ที่ตรงไหนแต่คำถามก็คือเรา texture นั้นมันยังไม่โดนระบายอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับเรากำลังจะเริ่มหาทางระบายตัว texture นั้นนั่นคือระบายค่าความเข้มของแสงและทิศทางของแสงนั่นเองนะครับงั้นถามว่าถ้าจะระบายค่าความเข้มแสงทิศทางของแสงมันจะมาจากไหนนะครับก็อย่างที่รู้กันในวิดีโอ overview นะฮะมันจะมีการแบ่งคลัสเตอร์นะครับแบ่งเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้ดีกว่าเนี่ยครับเราสามารถไปดูตรงนี้ได้ตรง clustering ตรงนี้นะครับปุ๊บก็คลิกไปที่บ้านนี่นะครับจะสังเกตเลยว่านี่ก็คือการทำคัสเตอร์ลิงนั่นเองนะฮะก็คือมันจะทำการเนี่ยครับตรงบริเวณไหนที่เรารู้แล้วว่ามันจะมีเท็กเจอร์อยู่ใช่ไหมครับมันก็จะเริ่มทำการหั่นนะฮะหั่นพวกเนี้ยเป็นชิ้นส่วนเล็กๆพวกเนี้ยนะครับลงไปแต่ละส่วนเพื่อที่จะได้รู้แล้วว่าอันนี้ถือว่าเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนค่าสีชุดหนึ่งค่าสีชุดหนึ่งนะครับค่าสีชุดหนึ่งตรงบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้แสงมันเหมือนจริงมากที่สุดเนี่ยจริงๆตรงนี้คือมันต้องละเอียดถี่ยิบมากๆนะครับลักษณะนี้นะฮะซึ่งวิธีการจะเซตในตรงนี้ให้มันหยาบหรือมันละเอียดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเซตได้นะครับโดยการที่เข้าไปในส่วนของตัว writing ตรงนี้นะฮะแล้วก็เข้าไปส่วน writing เสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของจะอยู่ในส่วนนี้นะครับอันล่างสุดตรงนี้นะครับมันมีชื่อว่า light map parameter อยู่นะครับซึ่ง light map parameter เนี่ยถ้าเราโหลดตัว demo scene มานะครับที่เอาไว้ทำ light optimal เนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาจะมีการสร้าง light map parameter ขึ้นมาเนี่ยหลากหลายรูปแบบมากนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะทำ light map parameter เนี่ยทั้ง scene ก็ได้หรือจะวัตถุชิ้นชิ้นหนึ่งกรุ๊ปหนึ่งก็ได้นะครับลักษณะนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะพามาดูก่อนนะครับก็ดูตัว low resolution ตัวนี้นะฮะปึ๊บแล้วลองวิวเข้าไปดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะฮะข้างในหลักๆเนี่ยมันจะมี resolution อีกรอบนึงนะครับมี resolution อีกรอบนึงนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่คูณเข้าไปกับไอตัว indirect resolution นะครับเพราะฉะนั้นถ้า indirect resolution เราเซตเป็น2ใช่ไหมครับคูณด้วย 0.5 เข้าไปมันจะเหลือแค่1นะฮะเพราะฉะนั้นไอตัวนี้เหมือนกับเป็นตัว global อะครับ setting อีกทีนึงนะฮะเป็นตัว tweak ไอตัวนี้อีกทีนึงเนี่ยครับทวีกไอตัว global เนี่ยอีกทีนึงนะครับเราสามารถจะทวีกได้อีกทีนะดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติมในตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญอันนี้อาจจะเห็นภาพไม่ชัดนักจริงๆคือถ้าเขียดนิ้วขึ้นมาครับนะเขียดนิ้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเป็น new light map parameter ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยมันเริ่มเบรกมาแล้วเพราะว่ามันมองว่าเราไปเปลี่ยนเป็นใหม่เนี่ยครับเห็นไหมมันคัสเตอร์ใหม่แล้วเพราะว่าอะไรไอ้ค่า default เนี่ยแสงสวยขึ้นไหมครับแสงสวยขึ้นทันทีนะครับสวยขึ้นทันทีเลยนะครับedit นะฮะเนี่ยฮะ resolution จาก 0.5 เมื่อกี้มันเป็น1อ่ะนะครับเป็น1แล้วก็มันจะมี cluster resolution อยู่ครับตรงนี้นะฮะมีค่า 0.5 ตรงเนี้ยหมายความว่าไงนะครับตัว cluster resolution เนี่ยมันก็จะหมายความว่าตัวดูนี้ดีกว่าก็ความหมายของมันก็คือเรากำลังจะบอกมันว่าไอ้1คลัสเตอร์เนี่ยมันจะแทนที่กี่เท็กเซลนะครับกี่เท็กเซลก็คือโดยปกติทั่วไปเนี่ยเราก็จะบอกว่าเนี่ยฮะ1คลัสเตอร์เท่ากับ1เท็กเซลนะครับอันนี้เรื่องคำนวณใหม่ละนะครับซึ่งไอ้จำนวนเท็กเซลที่เรามีถามว่ามันได้มาจากไหนใช่ไหมครับมันก็ได้มาตั้งแต่ตอนที่เรากำหนด resolution indirect resolution แล้วก็มาคูณเข้าไปตัวเนี้ยนะครับโหอันนี้น่าจะละเอียดพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เรากำหนดไปเนี่ยถ้าเป็นอันเดิมใช่ไหมฮะเป็นอันเดิมก็จะเป็นอันเนี้ยโอ้โหโหดมาก5 pixel per unit ใช่ไหมครับ
Alexia per unit มันก็จะกลายเป็นว่าคูณเข้ากับไอตัวนี้1นะครับก็จะกลายเป็นว่าได้ออกมา5 texel นะครับ1 cluster ก็จะครอบคลุมทั้งหมด5 texel นะครับครอบคลุม5 texel ซึ่งมันก็จะกลายเป็นว่าจำนวน cluster ก็จะใหญ่มากขึ้นนะครับเพื่อจะให้สามารถครอบคลุม texel ได้ทั้งหมดมันโดยปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่กำหนดนะครับว่าโอเคให้มันครอบคลุมถึงขนาดนี้นะครับเขาก็อาจจะลดลงหรือสัก 0.5 อย่างเงี้ยฮะนะครับ 0.5 แบบนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าไงก็หมายความว่าครึ่ง cluster เนี่ยก็ครอบคลุมไปแล้วถึง5 texelนะครับ5 texel ในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วไอ้ตรง cluster resolution เนี่ยเราจะพยายามกำหนดให้ไม่เยอะจนเกินไปนะครับเพื่อให้มันสามารถที่ cluster หนึ่งเนี่ยมันสามารถจะแทนที่ได้หลาย texel มากขึ้นนะครับมันถ้าดูอย่างงี้ก็จะหมายความว่า1 texel 1 cluster นะครับสามารถที่จะครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด10 texel นะครับ10 texel ลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้คือมองในมิติเดียวนะฮะนะครับมองในมิติเดียวนะฮะอาจจะเห็นภาพไม่ชัดนักดูอันนี้ก็ได้ครับเนี่ยดูทูตอเรียลวันนี้น่าจะเห็นภาพชัดนิดนึงนะครับอันนี้เขาก็เลยยกตัวอย่างขึ้นมาว่าสมมติเรามีนะครับรูปสี่เหลี่ยมนะครับรูปสี่เหลี่ยมแล้วค้นพบมาว่าเนี่ยมีทั้งหมด4 texel ตรงนี้นะครับมีทั้งหมด4 texel นะฮะแล้วเราก็กำหนดไปเลยว่า1 cluster เนี่ย per texel นะครับก็จะกลายเป็นว่าตรงนี้ก็จะเป็น cluster 1 cluster 1 cluster 1ลักษณะนี้นะครับโดยตรงนี้นี่เป็นลูกบาศก์ใช่ไหมครับแล้วเรากำหนด real time resolution เป็น1นะครับเป็น1นะครับแล้วก็ light map เนี่ยเป็น2 per unit นะครับ2คูณ1ก็ได้2นะฮะเนี่ยมันก็จะเป็น2 texel นะครับเนื่องจากว่าเป็นด้านคูณด้านก็2คูณ2เข้าไปนะครับ2คูณ2ได้ออกมาเป็น4นะครับได้แบบด้าน1เนี่ยด้านนี้ก็มี4 texelนะครับและคัสเตอร์1ก็ per texel ก็เลยได้เป็น4คัสเตอร์แต่ทำแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเปลืองโดยเฉพาะถ้า resolution เราละเอียดใช่มั้ย resolution เราละเอียดเนี่ยแล้วคัสเตอร์เราเซตเป็น1คัสเตอร์ per texel คัสเตอร์เราก็จะละเอียดตาม resolution เราไปด้วยก็จะแบบโหดมากนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเซตทั้งให้ resolution ไม่ละเอียดจนเกินไปแล้วก็จำนวนคัสเตอร์ที่สามารถที่จะครอบคลุม texel ได้เนี่ยก็จะให้1คัสเตอร์สามารถครอบคลุมได้หลายได้มากกว่า1 texel อาจจะ2 texel 4 texel อย่างเงี้ยครับก็คือถ้าสมมุติเราเซตตรงนี้เป็น 0.5 ใช่ไหมครับก็ 0.5 ก็จะหมายความว่าไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยฮะคลัสเตอร์1นี้ก็จะครอบคลุม2อันละนะครับเนี่ยคลัสเตอร์อีกอันนึงเนี่ยครับก็จะครอบคลุมอีกอันนึงในลักษณะนี้นะครับอาจจะต้องลองวนกลับมาดูอีกทีนึงนะฮะเพื่อทวนให้เข้าใจนะครับแต่หลักๆสรุปไม่ง่ายด้วยกันแล้วครับก็คือถ้าไอ้ตรงเนี้ยถ้าง่ายสุดคือเซตเป็น1ซะนะครับแต่ว่าปกติโดยทั่วไปไม่ควรเซตเป็น1นะครับควรที่จะเซตมันเนี่ยให้มันน้อยลงไปหน่อยให้มันโลว์เซลูชันลงไปหน่อยแล้วมันก็จะคำนวณเร็วขึ้นเพราะว่าไอ้ตัวคัสเตอร์ที่จะคำนวณแสงตรงนี้เนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับตัวแทนของสีต่างๆตรงเนี้ยมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการคำนวณมันก็จะลดลงนะครับเพราะว่าจำนวนมันก็จะมันใหญ่ขึ้นจำนวนมันก็ลดลงตามไปด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่รู้กันก็คือ1คลัสเตอร์เนี่ยมันก็จะมีการกระจายแสงของตัวมันเนี่ยไปโดนหาคนอื่นโดนหาเนี่ยครับติดทางคลัสเตอร์ของตัวอื่นด้วยในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตัวคลัสเตอร์ตัวเองเนี่ยก็จะรับแสงจากตัวอื่นเข้ามานะครับซึ่งจะเป็นแสงแบบดิฟฟิวนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นออมนิกระจายออกไปรอบตัวนะครับแล้วมันก็คอยนั่งเช็คนะครับว่ามันจะไปชนกับวัตถุอะไรพวกนี้หรือเปล่าเนี่ยอย่างไอ้ตัวหลังคาบ้านพวกนี้ฮะพอมันคำนวณเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยมันจะมีขั้นตอนตรงนี้ดูตรงนี้นะฮะเขียนว่า light transport ก็คือเราคัสเตอร์ได้เสร็จปั๊บเนี่ยมันจะเริ่มทำการกำหนดทิศทางต่างๆครับที่ไอตัวเนี่ยสามารถที่กระจายแสงออกไปได้ทันทีนะครับว่าจะมีทิศทางอะไรบ้างนะครับเนี่ยสมมติไอชมพูเนี่ยนะฮะก็จะกระจายไปตรงไหนได้บ้างนะครับและไอตัวชมพูเองเนี่ยมันก็จะคำนวณว่าตัวมันเองเนี่ยจะรับแสงจากคนอื่นมาแล้วตัวมันจะมีแสงอะไรบ้างนะครับในลักษณะนี้ซึ่งโดยปกติทั่วไปถ้าไอ้ตัวนี้คำนวณเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้แมปออกมาเป็น list clustering นะครับอันนี้จะคล้ายกับที่พูด overview ไปละอันนี้มันยังคำนวณอยู่นะครับก็รอมันไปแป๊บนึงนะฮะโอเคพอได้ list clustering มาแล้วเนี่ยเราก็จะได้เหมือนได้กึ่ง texture มาแล้วครับได้ texture แสงมาเรียบร้อยแล้วอะแล้วก็รู้ว่าจะแปะที่ไหนตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับแล้วก็ได้ทิศทางทุกอย่างมาหมดเลยนะครับว่าเส้นทางการเคลื่อนที่ของแสงเนี่ยใช่ตัวนี้มันจะชิ่งอ่ะมันจะชิ่งไปที่ไหนบ้างนะครับไอ้ที่เราอยากได้จริงๆคือตรงเนี้ยเรียกว่า light transport นะครับทิศทางของแสงที่มันจะ transport ไปแต่ละคลัสเตอร์ตรงเนี้ยมันจะ transport ไปที่คลัสเตอร์อันไหนบ้างนะครับพอเราได้ทิศทางตรงนี้มาหมดแล้วเนี่ยจึงทำให้บังเกิดพลังของ real time GI ขึ้นมาบังเกิดยังไงฮะก็หมายความว่าถ้าสมมุติในอนาคตเราเปลี่ยนแหล่งกำเนิดของแสงนะครับ
ลี่ยนไปทิศทางอื่นเป็นทิศทางอะไรตรงนี้เนี่ยแสงมันเข้ามาปั๊บแต่ว่าไอตัวคลัสเตอร์แต่ละคลัสเตอร์เนี่ยเวลามันกระจายออกไปมันยังกระจายเป็นทิศทางเดิมครับเราก็เลย reuse ตรงนี้ได้ไม่จำเป็นต้องมานั่งคำนวณใหม่ทั้งหมดนะครับโอเคได้มาละนี่คือ list clustering นะครับเป็นทิศทางที่แสงมันจะกระจายออกไปอย่างไอตัวชมพูเมื่อกี้เนี่ยฮะจะสังเกตว่ามันจะมีแสงจากรอบข้างที่จะมาให้มันเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับหรือว่าไอตัวตรงนี้ก็ได้เนี่ยดูตรงนี้ครับอันนี้แสดงว่ามันได้แสงจากรอบข้างอะฮะไม่ว่าจะตรงไหนก็แล้วแต่มาอยู่ที่ตัวมันตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ GI นั่นเองนะฮะ Real Time GI นะครับที่เราอยากได้จริงๆก็คือตัว Light Transport นะครับก็กลับมาดูที่ขั้นตอนตรงนี้นะครับโอเคเนี่ยฮะ Light Transport ตัวนี้นะครับก็โอเคลืมบอกขั้นตอนนี้ไป Visibility นะครับก็คือแต่ละคัสเตอร์ใช่ไหมครับได้แผ่นเราเป็นชมพูสีเหลืองอะไรนี้แล้วเนี่ยมันจะทำการทยอยยิงเลย์ออกไปนะครับเพื่อที่จะหาดูว่าอะไรที่มันสามารถที่จะโดนเห็นได้บ้างอะไรไม่เห็นลักษณะนี้ก่อนที่จะเริ่มทำการถ่ายทอดพลังงานของแสงออกไปนะครับโอเคกลับเข้ามาตรงนี้นิดนึงนะฮะเมื่อกี้เราพูดไปละเราน่าจะเข้าใจคัสเตอร์เพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็จะมาดูตรงนี้ไปนะครับก็คือค่าความเข้มแสงนะครับเป็นตัว irradiance เนี่ยนะฮะมันจะมี irradiance budget ตรงนี้อยู่นะครับซึ่งก็เป็นจำนวนที่เราสามารถที่จะบรรจุค่าของแสงนะครับเก็บเข้ามาได้ในแต่ละตัวคัสเตอร์นะครับก็คืออย่างไอ้ตัวนี้ก็จะเก็บได้128นะครับถ้าเราเซตน้อยเกินไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าไอ้ตัวนี้มันจะมีการจุนะครับจุทิศทางของแสงแต่ละแผ่นเนี่ยว่ามันจะมีแผ่นอะไรบ้างที่กระจายให้มันได้น้อยลงนะครับอย่าง128เนี่ยก็อาจจะได้หลายแผ่นเลยที่มันจะเก็บได้ว่ามันจะเอาค่าแสงจากคอนรอบข้างตัวนี้มาเก็บไว้ที่ตัวมันเนี่ยกี่ตัวนะครับลักษณะนี้แล้วก็จะมี irradiance quality นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัว budget ตัวนี้ถ้าเราต้องการให้แสงมัน quality ดีนะครับแล้วอยากให้มันสามารถเก็บแสงจากรอบข้างเยอะๆเลยจากตัวไกลๆมันด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเสร็จเยอะหน่อยนะครับแต่ default มันก็128นี่ไปก่อนก็ได้ครับหรือถ้ามองแล้วแบบไอ้เนี้ยอย่างไอ้หลังคาอะไรตรงเนี้ยดูแล้วมันไม่น่าจะกระจายไปเอาแสงรอบข้างอะไรมาเยอะมากก็เซตตรงนี้ให้มันน้อยลงก็ได้ครับแล้วก็จะมี irradiance quality นะครับตรงนี้ก็คือการจำนวนเลย์ที่จะยิงออกไปครับนะครับจำนวนเลย์หรือรังสีของแสงที่มันจะยิงออกไปฮะอย่างไอ้ตรงนี้ใช่ไหมครับมันยิงมันเป็นดิฟฟิวรอบทิศทางนะครับแต่ละตัวก็จะยิงออกมาดิฟฟิวรอบทิศทางนั่นหมายความว่าเนี่ยเราเซตไว้ที่ 8,192 นะครับมันจะมีการยิงออกมานะครับเป็นทิศทางของรังสีของแสงครับเพื่อที่จะหาดูว่ามันโดนอะไรบดบังไหมนะครับมีอะไรที่สามารถที่กระจายแสงมาอย่างไอ้ตัวตรงนี้ได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเซตน้อยเกินไปนะครับรังสีของแสงที่จะจำลองมันก็จะน้อยครับมันก็อาจจะไม่สมจริงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราเซตเยอะเกินไปตรงนี้ก็จะคำนวณมหาศาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจริงๆไอ้ตรงบริเวณเนี้ยคือตัวค่าคำนวณหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับหนักๆทั้งนั้นเลยตรงเนี้ยนะฮะก็โดยหลักๆแล้วก็คือถ้าปรับเพิ่มคือหนักเลยทันทีนะครับแต่ quality มันก็จะดูดีขึ้นนะครับลักษณะนี้นะฮะพวกนี้จะไม่ค่อยส่งผลต่อความเร็วเท่าไหร่ละนะครับจะเป็นคุณภาพมากกว่านะครับพวกนี้จะเป็นเรื่องคุณภาพของภาพที่ได้มามากกว่านะครับ modeling tolerance นะครับก็เป็นความทนของไอ้พวกเนี่ยมันอาจจะมีรูมีอะไรพวกนี้ครับเราจะยอมให้แสงมันผ่านรูเข้ามาได้ไหมเพราะบางทีแสงมันผ่านรูของไม้ซีกไม้เข้ามาเงี้ยมันทำให้ดูแล้วแบบมันเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะติ๊ก model tolerance ให้มันเยอะๆหน่อยนะครับมันก็จะไม่สนใจแสงที่มันลอดออกมาผ่านรูพวกนี้นะครับลักษณะนี้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นในส่วนของตัว Bake GI แล้วนะครับ Bake GI ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นค่าของตัว Bake GI นั่นเองนะครับถ้าเราใช้แค่ตัว Real Time GI อย่างเดียวไอ้ตัวนี้ก็จะไม่ได้เอามาใช้คำนวณอะไรนะครับในลักษณะนี้นะฮะส่วน Is Transparent ตรงนี้เนี่ยก็จะหมายความว่าแสงมันสามารถที่จะทะลุได้ไหมนะครับคือไปตัววัตถุของเราครับมันเช่นใบไม้อะไรเงี้ยมันก็จะมีลำแสงทะลุลงไปได้หรือน้ำอย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้าเราไม่ติ๊กเนี่ยก็หมายความว่าแสงมันก็ชนแล้วก็จบครับไม่สามารถที่จะแทนสมิธออกไปได้นะครับลักษณะนี้นะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นในคลิปตัวนี้นะฮะจุดที่สำคัญที่สุดจริงๆก็คือเราจะเห็นเลยว่าไอ้ตัวนี้คือตัวปัญหาและถ้าเราเซตตัวนี้ครับไม่ดีมันจะส่งผลให้ทุกอย่างมีปัญหาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นตรง light map parameter ตรงนี้เขาก็เลยไม่เซตให้มันเป็น global อย่างเดียวครับนะฮะเนี่ยคือถ้าเราเซตตรงนี้มันจะเป็น global คือโดนทั้งซีนใช่ไหมครับโดนทั้งซีนแต่เวลาเรา optimal เนี่ยเรามองเลยว่าเอ๊ะบางอย่างมันไม่จำเป็นจะต้องมานั่งละเอียดแบบเนี้ยอย่างไอ้พื้นเทอร์เรนหรือพื้นอะไรพวกนี้มันไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่า
เราลองไปดูตัว scene optimal อะครับนี่ไปดู scene optimal นะเนี่ยถ้าเราไปดูตัว scene optimal นะครับเราจะค้นพบว่าบ้านแต่ละหลังตรงนี้เนี่ยพอเราไปดูที่ inspector นะครับแล้วก็เข้าไปดูตรงนี้เลย light map setting เนี่ยฮะมันจะมีการให้เราสามารถเลือกเพิ่มเติมได้ครับเนี่ยมี ceiling wall height locks low พวกเนี้ยครับไปดู terrain ดีกว่าเนาะ terrain คลิกสักอันก็ได้ terrain เนี่ยนะครับเนี่ยครับ terrain มันจะมี light map ของมันเองเลยครับเนี่ยฮะอันนี้เขาก็เลือกเป็น terrain low พอเรา edit เข้าไปดู terrain low นี่จะรู้เลยว่าเนี่ย resolutionเรียกว่าโดนคูณให้น้อยกว่าเดิมลงไปอีกน้อยกว่า resolution เดิมอีกเพราะ resolution เดิมเราคุยกันไปแล้วใช่ไหมครับว่าเทเลนมันควรแบบจะน้อยๆอ่ะนะสัก 0.5 0.05 อะไรเงี้ยครับแต่ว่าเนื่องจากว่าไอ้ตัว resolution หลักเนี่ยเราเซตไปเป็น1เงี้ยครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยจำเป็นต้องเซตให้มันน้อยลงนะครับของตัวเทเลนเนี่ย 0.05 คูณมาก็น้อยลงเนี่ยคัสเตอร์ก็เล็กลงอีกนะครับลำแสงที่จะได้ภายนอกมาเก็บไว้เป็นเมมโมรี่เก็บไว้ก็น้อยลงนะครับรังสีก็น้อยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้มันก็จะเลยเปลี่ยนไปตามโมเดลนะครับเปลี่ยนไปตามโมเดลเพราะฉะนั้นถ้าเราสมมุติว่าเราคลิกไปที่แต่ละอย่างตรงนี้ครับแล้วดูเป็นสแตติกเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่านอกจากใช้ค่า default ของตัว global ที่ได้มาจากแท็บ lighting ตรงนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะสร้าง light map parameter ของเราขึ้นมาเองได้เราก็ดัดแปลงให้มันเหมาะกับซีนนั้นๆ resolution ให้เหมาะกับซีนนั้นๆเพราะฉะนั้นสรุปนะฮะใจความสำคัญจริงๆของการ optimize ให้ซีนมันสามารถทำงานได้เร็วนะครับจากที่ตัวเรียวนี้เคลมไว้นะครับจาก7ชั่วโมงเหลือแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยเขาทำได้เพราะว่าเขาพิจารณาครับว่าความละเอียดแต่ละส่วนของแต่ละอันนี้มันไม่เท่ากันแล้วก็ทยอยปรับ light map parameter แต่ละอันให้เหมาะสมตั้งแต่ความละเอียดของตัว texture นะครับตั้งแต่ขนาด clusterนะครับแล้วก็ทั้งตัวการกระจายของแสงรังสีต่างๆเรียกว่านั่งพิจารณาแต่ละอันหมดเลยนะครับหรือแม้แต่ว่าตัว light probe ตรงไหนละเอียดตรงไหนไม่ละเอียดเรียกว่าดูหมดเลยทุกอย่างนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับสรุปเลยนะฮะอยากให้ลองเปิดซีนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ลองไปนั่งไล่ดูว่าแต่ละอันของเขาเนี่ยเขามีการเซตอะไรบ้างนะครับเนี่ยหน่วยออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วผลลัพธ์ของแสงเนี่ยมันออกมาเป็นอย่างที่เราต้องการไหมนะครับก็ส่งผลให้เราสามารถที่จะสวิชนะครับสวิชพวกแสงพวกอะไรได้เร็วขึ้นนั่นเองครับ